วัสดีครับสวัสดีครับอิเจอุครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญทั้งสองท่านนั่งก่อนนะครับที่แท็บอัสซิสเชิญคุณเจนเบบี้นะครับล่ามของเราด้วยนะครับผมกรี๊ดกันให้เสร็จเลยโอ้ยตอนนี้ก็ขึ้นโอ้ยตอนนี้ก็ขึ้นงานที่ชวนให้ชื่นชมตอนที่ก็ผู้คนที่ทุก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 네. 어, 일단 내일 아주 큰 행사죠. 여러분들과 만나는 팬미팅이 준비가 되어 있는데 재미있는 게임과 여러 가지 선물도 준비했으니까 많은 기대해 주시면 감사하겠습니다. 이렇게 누군가를 사랑한다는 건 되게 어려운 일인데 이렇게 큰 관심과 사랑 주셔서 여러분들께 너무나 보답하고 싶은 마음으로 태국에 왔습니다. 네, 처음 왔어요. I love Thailand. 일단 제가 태국 음식 굉장히 좋아해서 어제도 되게 맛있는 음식 먹으면서 하루를 보냈는데 남은 기간에도 좀 즐기고 싶습니다. 아, 평소에 제가 똠양꿍 좋아해서 오자마자 똠양꿍 먹었습니다. เมื่อวานมาถึงปุ๊บทานต้มยำกุ้งเลย. เป็นอย่างแรกเลยนะ. 오, สุดยอดมาก. 네. 앞으로 많이 쓰게 될 것 같아요. เป็นคำที่คิดว่าเดี๋ยวครั้งภายหน้าต้องได้ใช้เยอะมากๆแน่เลย. 폼라쿤. 일단 국내에서뿐만이 아니라 이렇게 다른 나라에서까지 사랑을 받아서 너무나 감사하다고 또 얘기 전하고 싶습니다. 일단 배우들 여러분도 아실지 모르겠지만 배우들이 다 성격이 너무나 좋아요. ก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนจะทราบกันอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ว่านักแสดงในเรื่องAlchemy of Soulsเนี่ยนิสัยดีทุกคนเลย. 매일매일이 에피소드였었어가지고 되게 긴 호흡으로 촬영을 했었는데 하루하루 굉장히 재밌게 촬영을 했었던 것 같습니다. 아실 분들은 아실 것 같은데 저는 이제 어떤 상대의 여주와의 케미도 좋았지만 저희 고장 커플 이제 고원과 장욱의 커플이 좀 사랑을 많이 받았던 것 같아서 이 자리에선 세자 고원이라고 얘기하고 싶습니다. เจ้าองค์ราชทายาท โควอน เป็นคู่นี้อยากจะเมนชั่นถึงในที่นี้นะครับ. 아직 저도 들은 건 없고요. 하게 된다면 전 고민 없이 하게 될 것 같습니다. 이제 이 아시아 투어가 끝나면 촬영에 들어갈 것 같아서 언제라고 정확히 말씀은 못 드리겠지만 그래도 빠른 시일 내에 보내드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 제가 일단 텐션이 너무 좋아서 엄청나게 밝고 긍정적이고 좀 저랑 텐션이 맞는 사람을 좋아하는 것 같아요. 우선 이렇게 큰 사랑 주셔서 너무나 감사하다는 얘기 드리고 싶고요. 내일 팬미팅 때 또 좋은 추억 만들었으면 좋겠습니다. 톰라쿤. 허 เสียง ปรบ มือ กัน ด้วย ครับ. เสียง กรี๊ด ด้วย. แล้ว เดี๋ยว ช่วง เวลา ต่อ ไป จะ เป็น Photo Times นะ ครับ ผม. 네. ระหว่างนี้นะครับให้พี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็แฟนคลับนะครับได้ถ่ายภาพนักแสดงอีแจอุก่อนนะครับเอาละครับแล้วก็ในช่วงเวลาถัดไปนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้บริหารของทาง247 Entertainment นะครับผมให้เกียรติขึ้นมอบช่อดอกไม้แล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญผู้บริหารนะครับจาก TEDx นะครับผมรวมไปถึงจากทางไอคอนสยามด้วยนะครับจบแล้ว
ร้อนจังเลยทุกคนอ่า여러분들내일이제저희만날수있으니까내일만나서또좋은추억만들어갔으면좋겠습니다พรุ่งนี้ก็จะได้เจอกันแล้วนะครับทุกคนหวังว่าพรุ่งนี้ทุกคนจะมาแล้วก็มาสร้างความทรงจําดีๆด้วยกันนะครับ여러분들사랑합니다รักนะครับทุกคนพรุ่งนี้ขอเสียงปรบมือให้กับเราผู้บริหารของเราด้วยนะครับผมต้องขอขอบคุณ247 Entertainment นะครับขอบคุณ TEDx นะครับแล้วก็ขอบคุณทางไอคอน